หลังก่อนหน้านี้นะคะอนันดาได้เผยความรู้สึกกับเราไปแล้วว่าปลื้มมากที่ซีรีส์ My Girl 18มงกุฎสุดที่รักได้ฟีดแบคคะแนนสูงมากในประเทศจีนจากการออนแอร์ตอนแรกค่ะล่าสุดนะคะพระเอกของเรื่องอย่างภูริศหรือว่าเป้อารักก็เผยว่าทันทีที่ทราบว่ากระแสดีมากๆที่จีนก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ประเทศจีนที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่นั้นก็ต้องคุณเรื่องเป้อารักแบบนั้นว่าไงว้าวผมสนุกมากตอนที่ผมได้ดูนะครับคือดูตอนแรกจบเนี่ยขอตอน2เลยแล้วก็ตื่นเต้นมากกับ My Girl ครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่นันดาวคุณพี่เจี๊ยบนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะเอสเธอร์เก่งมากครับตอนทำงานผมก็รู้แล้วแหละว่าน้องเขาเก่งแต่พอมาดูแล้วมันแบบโหเอสเธอร์ท็อปฟอร์มจริงเรื่องนี้อยากจะให้เราดูกันต่อไปครับยังมีอีกหลาย EP เลยครับมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับพอเริ่มเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็จะเฮฮากันเข้าไปใหญ่เลยครับภูริศจะต้องเก๊กสู้กับความติงต้องของลินินอีกมากมายครับผมขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยหรือแฟนคลับจีนหรือแฟนคลับที่ไหนนะครับขอบคุณมากจริงๆแฟนคลับที่อยู่ไกลเราก็จะคิดถึงกันมากหน่อยเพราะว่าเรามีโอกาสเจอกันน้อยหน่อยครับก็ตื่นเต้นครับไม่ซับซ้อนและในวันจันทร์นี้นะคะก็จะเป็นคิวออนแอร์ใน EP 3เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเข้มข้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ได้ชมกันด้วยสาวมาเลี้ยงหลานสาวคนเดียวของฉันชื่อลินินจู่ๆแม่นี่ก็เดินเข้ามาบอกว่าเป็นหลานสาว DNA ตัวเฮียนี่เลยไปเจอสาวมาคนนึงน่ารักไม่เยอะไม่ซับซ้อนเหมือนคนทุกคนบนโลกจะได้เป็นตัวเองเมื่อได้อยู่กับเธอไงคะวันนี้มีปล่อยตัวแล้วเหรอคะขอออกมาเลยนะเนี่ยบอกว่าต้องพาสาวมาเลี้ยงข้าวฉันขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับหลานสาวคนเดียวของฉันชื่อลินินจู่ๆแม่นี่ก็เดินเข้ามาบอกว่าเป็นหลานสาว DNA ตรวจหรือยังไม่ใช่มามั่วๆนะที่นั่นเขามีสอนเรื่องมารยาทไหมแบบไม่ควรให้ผู้ใหญ่รอนานไม่ค่อยได้เรียนนะคะเพราะว่าไม่มีใครสอนเรื่องมารยาท